เป็นเรื่องของไดเวอร์เจนต์นั่นเองนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นว่าเอ้ยไดแล้วไดอีกไดจนเลิกไดก็มีแล้วสุดท้ายโดนลากต่อเฮ้ยไดแล้วเว้ยเข้าก่อนเลยเป็นไงไปต่อไดแล้วไดอ้าวไดแล้วไดอีกเอ้าเลิกไดซะงั้นอันเนี้ยสิ่งที่หลายๆท่านจะเจอวันนี้จะมาเฉลยให้ฟังว่าจุดไหนล่ะที่เราน่าใช้ที่สุดเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของคลาสสิกไดเวอร์เจนต์กันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอวาดในเทรนขาขึ้นก่อนนะคะปกติเนี่ยอย่างที่โค้ชติติเคยบอกเนาะเคยสอนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเทรนนะคะที่เป็นลักษณะของเทรนขาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็น2สวิงตีขึ้นได้แบบนี้ใช่ไหมคะทำโลทำไฮสูงขึ้นยกตัวสูงขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเทรนขึ้นมานะครับใช่แล้วทีนี้ลักษณะในการคอนเฟิร์มของเทรนขาขึ้นนะคะพวกเรายังจำเทรนหลักเทรนย่อยกันได้ไหมเอ่ยถ้าเราแยกเทรนหลักเทรนย่อยออกเราจะแยกออกว่าการใช้ไดเวอร์เจนต์ควรใช้ที่ประมาณชุดไหนนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นเทรนหลักมาแล้วเราอาจจะต้องลงไปดูเทรนย่อยนั่นเองนะครับ ในส่วนนี้ว่าเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์แล้วหรือยังอย่างในเทรนขาขึ้นนะคะถ้าเทรนหลักเขาเป็นทำไฮทำโลที่ยกตัวสูงขึ้นแบบนี้เนาะแล้วจังหวะที่เขาพักตัวหรือว่าย่อตัวลงมาเนี่ย อย่างที่โคติบอกว่าให้เราลองไปสังเกตที่เทรนย่อยนะคะเทรนย่อยของเขาเนี่ยถ้าลงไปดูเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นสวิงตีลงตีลงมาได้แบบนี้เนาะตีลงตีลงมาแบบนี้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ก้นของราคาเนี่ยเขามีลักษณะที่ต่ำลงนะคะแต่ก้นของ RSI เนี่ยยกตัวสูงขึ้นแบบนี้มันจะขัดแย้งกันแบบนี้เรียกว่าเกิดความขัดแย้งของราคากับสัญญาณของ RSI เนาะจุดเนี้ยเราจะเรียกว่ามีลักษณะเป็น bullishclassic divergence นะคะ bullish classic divergence นั่นเองนะครับจะใช้ในทิศทางของการกลับตัวเข้าสู่ฝั่ง buy นั่นเองก็คือกลับตามทิศทางเดิมในภาพของชุดเทรนย่อยเนาะจะกลับเข้าหาทิศทางเทรนใหญ่เทรนหลักของเรานี่เองนะครับในชุดนี้รีแคปอีกครั้งนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าราคาเทรนหลักเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาในจังหวะที่ย่อตัวของเทรนหลักนี่แหละที่พี่ตาวาดนะครับในเส้นสีดำเนาะเราจะเห็นว่าอันนี้คือชุดของเทรนหลักถ้าเทรนย่อยจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งใช่ไหมจังหวะที่เทรนย่อยนะครับปรับตัวย่อกลับลงมาในจุดนี้แหละเราจะไปหานะครับในส่วนของแนวรับแนวต้านที่สำคัญหรือว่าเป็นจุดของ demand supply นะครับในการ confirming ด้วย divergent bullish classic die หรือว่าแม้กระทั่งว่า bearish classic die ในฝั่งของเทรนขาลงเช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของขาลงเช่นเดียวกันค่ะราคาเนี่ยเป็นเทรนขาลงลงมาเนาะจังหวะที่เทรนย่อยเนี่ยเขามีการพักตัวปรับตัวขึ้นไปแล้วเราสังเกตเห็นว่าหัวของราคาเนี่ยยกตัวขึ้นแบบนี้แต่หัวของ RSI เนี่ยปรับตัวลงนั่นก็คือเกิดความขัดแย้งระหว่างราคากับ RSI เนาะลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่า bearish classic divergence นะคะบ่งบอกว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะคะกลับตัวจากขาขึ้นใน time frame trend ย่อยเนี่ยเป็นขาลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของขาลงทีนี้เดี๋ยวจะพาดูในส่วนของ classic divergence ทั่วๆไปที่คนอื่นเขาชอบพาสังเกตก่อนละกันเนาะทั่วไปเลยนะที่แบบสอนกันตามเทรดบุ๊กเซิร์ชหาก็เจอว่าหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาย่อน้อยเด้งน้อยขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อราคาจะกลับตัวราคาจะเกิดความขัดแย้งระหว่างราคากับ RSI แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเกิดว่าตรงนี้ราคา RSI เป็นแบบไหนราคา RSI ปรับตัวต่ำลงแบบนี้ใช่ไหมหัวต่ำลงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้เนาะทั่วไปสอนกันแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยการที่ใช้แบบเนี้ยไม่ใช่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้จบไงเมื่อกี้พี่ตุ๊กตาโค้ชตุ๊กตาวาดไปแล้วพี่ตุ๊กตาวาดให้ดูเนาะว่าเราก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าเทรนใหญ่เป็นเทรนขาลงลงมาชุดเนี้ยคือชุดเทรนย่อยทั้งหมดเลยที่เราจะดูกันเนาะถ้าเมื่อไหร่เราใช้ว่าชุดเนี้ยคือชุดเทรนหลักแล้วเรามาใช้คลาสสิกไดแบบเนี้ยอันตรายมากใช่แล้วคือเราต้องรู้จักเทรนดักเทรนย่อยเนาะเหมือนที่เราสอนไปตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยไหมเป็นไลฟ์แรกเลยไลฟ์แรกเลยของเรานะคะแล้วก็พอเรารู้จักเทรนหลักเทรนย่อยปุ๊บเรามองเทรนหลักให้ออกแล้วเราไปดูในเทรนย่อยหรือว่าเทรนที่เขาเป็นการพักตัวว่าเฮ้ยเขาเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ไปในทิศทางเดียวกับเทรนหลักหรือเปล่าใช่ไหมคะก็คือถ้าเทรนหลักเป็นเทรนขาลงเราก็จะต้องหาเทรนย่อยที่มันกำลังขึ้นแล้วมองหา bearish classic divergence ทีนี้เดี๋ยวพาดูตัวอย่างของที่ส่วนใหญ่เขามักจะสอนกันทั่วไปก่อนนะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าราคานะครับในภาพนี้เลยเห็นชัดไหมราคานะครับปรับตัวทำโลทำไฮสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ชุดนี้แล้วล่ะเห็นเล็กๆเนี่ยปรับตัวส่งราคาขึ้นมาเรื่อยๆทีเนี้ย
ราคาปรับตัวส่งขึ้นต่อเราจะเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าชุดนี้นะราคาไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าแล้วชุดนี้เห็นไหมว่าเกิดสัญญาณความขัดแย้งแล้วหัวของราคาเนี่ยสูงกว่าก่อนหน้าใช่ไหมคะใช่แล้วราคาสูงขึ้นแล้วเว้ยแต่ RSI ต่ำลงแล้วใหญ่แน่นอนใหญ่แน่อันนี้คือสอนทั่วไปแต่อันนี้ซึ่งก็คือสัญญาณถูกแล้วนะถูกแล้วเป็นสัญญาณของ bearish classic divergence ถูกแล้วนะคะแต่พี่ๆลองดูสุดท้ายเป็นไงย่อหน่อยได้แล้วเอ้ยตรงนี้ก็ได้อีกเนี่ยนี่ยังได้อยู่เลยแต่เขาไม่ผิดนะเห็นไหมลักษณะราคามีการย่อไหมหลังจากใดแล้วย่อนะย่อแต่ย่อน้อยสมมติว่าเราเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้เฮ้ยได้แล้วเว้ยขอเข้าก่อนเลยได้ชัดเจนนี่ก็ได้เข้าเลยเป็นไงไปต่อได้แล้วได้ได้แล้วได้อีกเอ้าเลิกได้ซะงั้นอันนี้สิ่งที่หลายๆท่านจะเจอแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คีย์เวิร์ดพี่ตาพาดูภาพไปเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาดูกันว่าในฝั่งของบูลลิตเป็นยังไงบ้างเอาบูลลิตก่อนเนาะก็คือฝั่งของเป็นทิศทางของเทรนขาขึ้นนั่นแหละแล้วทีเนี้ยว่ากับตัวเป็นทิศทางของเทรนขาขึ้นเราดูยังไงได้บ้างนะครับขอลงมาที่กราฟนี้เลยแล้วกันเป็นกลุ่มของดีมานด์ชุดนี้สมมติว่าเราเห็นแล้วนะว่าก่อนหน้านี้ราคาทั้งหมดเนี่ยจะพาดูตรงนี้น่าจะเห็นสัญญาณนะในชุดเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเราย่อยลงมาเนาะยังไม่ดูสัญญาณ RSI แล้วกันเราจะเห็นว่าชุดที่ราคาตัวขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้ราคาเป็นทิศทางของเทรนขาขึ้นคือเทรนหลักที่เราเห็นกันทีนี้ชุดนี้ราคาตัวย่อลงมาเรามามองหาเลยว่าจุดของเทรนอยู่ตรงชุดไหนเนาะถ้าเราตีเทรนเราจะเห็นว่าชุดนี้ทำโลทำไฮตกขึ้นใช่ไหมราคาจะเข้าวิ่งเข้าหาแนวเทรนไลน์เสมอใช่ไหมซึ่งแถวๆนี้ก็จะมีแนวรับแนวต้านที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันทีนี้จุดนี้สัปดาห์ก่อนเราสอนดีมานด์ซัพพลายไปแล้วดีมานด์ซัพพลายมีชุดไหนบ้างชุดนี้เห็นว่าราคาส่งขึ้นไปทำไฮสูงกว่าชุดนี้มีดีมานด์หรือเปล่าถ้าสายมือมีการทำบางอย่างเกิดขึ้นเนาะทำลายซัพพลายได้นะครับชุดนี้ราคาปรับตัวขึ้นไปต่อส่งขึ้นไปนะครับชุดนี้เป็นดีมานด์แน่นอนพอทีเนี้ยนะครับราคาตรงชุดนี้เป็นดีมานด์ที่สำคัญราคาเข้ามาที่กรอบดีมานด์ชุดนี้เราทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือเราเห็นโครงสร้างหลักแหละว่าราคาเป็นทิศทางของเทรนขาขึ้นขึ้นมาชุดนี้ชุดย่อยชุดย่อยทำไงเราดรอปลงไปดูเลยสองไทม์เฟรมเพื่อให้เห็นสวิงที่มันชัดเจนมากขึ้นเนาะครับทีนี้เราลงมาดูภาพย่อยแล้วเมื่อกี้เราอยู่1ชั่วโมงใช่ไหมเราดรอปลงดูภาพย่อยใน15นาทีเขาก็จะมีเทรนย่อยที่พี่ตุ๊กตาวาดก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็อาจจะทำตีลงมาได้นะเนี่ยชุดเนี้ยตีลงมาได้เรื่อยๆเลยตลอดทางทีเนี้ยเราเห็นแล้วว่าขอลบเทรนหลักก่อนนะเทรนหลักเป็นเทรนขาขึ้นเนาะค่ะชุดนี้ราคาปรับตัวลงมาเป็นเทรนย่อยขาลงลงมาชุดเนี้ยเราจะเห็นว่าทีนี้เราเอาไอซายขึ้นมาดูว่าความขัดแย้งระหว่างราคากับ RSI เขาขัดแย้งกันแล้วหรือยังทีนี้เราเห็นแล้วหรือยังว่าจังหวะที่ราคาตัวลงมานะทำโลทำไฮต่ำลงชึบชึบทำโลทำไฮต่ำลงชุดนี้ตอนนี้เกิดความขัดแย้งแล้วทีนี้เราเข้ายังไงเกิดแล้วเราสามารถเข้าได้เลยถ้าใครมีความรู้ฟิโบประกอบสามารถประกอบได้เช่นเดียวกันครับสอนไปแล้ว อย่างน้อยระยะทำกำไรคุ้มเราสามารถใช้ได้อยู่แล้วใช่แล้วเข้าไปเลยรันต่อปึ๊บก็แค่นี้แต่อย่าลืมนะใดๆพี่ๆต้องไปหามองภาพแบบนี้ก่อนนะไปฝึกก่อนนะไปฝึกก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยสอนมาแบบนี้เอาไปซัดใช้เลยถามว่าโอกาสแพ้มีไหมมีอยู่แล้วในทุกเทคนิคข้อถ้าเราไม่ได้ฝึกเทรนสายตาตัวเองมาเพราะสุดท้ายแล้วบางทีเราไปเห็นภาพย่อยปรับตัวลงมาลืมว่าภาพใหญ่มันเบรกทิ้งไปแล้วเกิดว่าภาพใหญ่เป็นขึ้นมาก็จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราดูเนาะสุดท้ายแล้วราคาเบรกเสียสวิงชุดใหญ่ไปแล้วเรายังมาหาได้อยู่ในภาพย่อยเงี้ยไม่ได้นะครับอย่าลืมกลับย้อนไปดูภาพใหญ่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูอีกสักหน้าเทรดหนึ่งหน้าเทรดเซลล์แล้วกันเป็นฝั่งของแบริทกันบ้างอันนี้บูลลิทคลาสสิกไดเวอร์เจนต์ไปแล้วไปดูที่เป็นชุดของเทรนขาลงกันชุดนี้ทำตีลงมาได้ชุดนี้เราจะเห็นว่าทิศทางราคาก่อนหน้านี้ถ้าเรามองแบบสัญญาณทั่วๆไปแล้วกันขอเอาไอไอซายขึ้นมาก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าชุดถ้าสมมติว่าที่เขาสอนกันใช่ไหมว่าไดเวอร์เจนต์ราคาทำสูงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เมื่อไหร่ที่เกิดความขัดแย้งแบบนี้เนาะ RSI ชึบขัดแย้งอันเนี้ยตับตัวลงอันนี้ทำไฮสูงขึ้นสรุปเป็นไงตรงเนี้ยมันกลับไหมมันก็มีโอกาสกลับไงแต่ถามว่าใช่ทุกครั้งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราไม่มีจุดอ้างอิงเหล่านี้เราจะใช้มั่วนะครับเพราะบางทีอ่ะเราเห็นมันได้ตั้งแต่ชุดไอ้เล็กๆก่อนหน้านี้มาแล้วด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าติดตัดให้ดูก็จะเห็นแล้วเหมือนกันเห็นไหมมีสัญญาณใดไหมล่ะ
ลงไปเผื่อเห็นชัดขึ้นจะต้องใช้ drop time frame นิดนึงเราเห็นแล้วนะว่าชุดเนี้ยทำ high สูงขึ้นมาเรื่อยๆเบรก high สูงขึ้นมาทีเนี้ยเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยขัดแย้งแล้วนะถ้าเราเข้าเราเป็นไงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือราคาลงมาแต่ไม่ถึง TP แล้วก็ไป SL แล้วก็ราคาก็เลือกใดไปแล้วใช่ get ภาพไหมครับชุดก่อนหน้าเนี้ยทำไมติดถึงมาหาในทิศทางของเทรนด์ขาลงบอกแล้วว่าเราจะใช้ให้ดีเราควรใช้ตามเทรนด์หลักใช่โอเคไหมชุดนี้เรามาดูที่4ชั่วโมงกันว่าราคา4ชั่วโมงชุดนี้ราคาเบรกเสียโครงสร้างลงมาทำโลทำไฮต่ำลงตั้งแต่ชุดนี้ละขอตัดตั้งแต่ชุดนี้เลยแล้วกันจริงๆคีย์ของการใช้ตัวคลาสสิกไดเวอร์เจนต์ก็คือเราต้องมองเทรนด์หลักให้ออกด้วยนะพี่ต้องไปลองฝึกมองเทรนด์หลักเทรนด์ย่อยดูนะคะต่อเลยชุดนี้เราจะเห็นว่าราคาปรับตัวลงมานะครับทำโลทำไฮต่ำลงแล้วเนี่ยทำโลทำไฮต่ำกว่าชุดก่อนหน้าแล้วทิศทางของเทรนด์ขาลงมาแล้วนะครับทีเนี้ยย้อนกลับรอดูว่าจังหวะที่ราคาย่อปรับตัวขึ้นไปเนาะเราก็มาสังเกตว่าชุดเนี้ยแถวเนี้ยมีแนวรับแนวต้านหรือมีดีมานด์ซัพพลายอะไรไหมชุดนี้มีดิมเอ้ยมีซัพพลายเราจะเห็นว่าซัพพลายชุดนี้เบรกราคาทำโครงสร้างลงมาได้นั่นเองนะครับเอ๊ะตีไว้ก่อนรอบที่แล้วเราสอนดีมานด์ซัพพลายไปแล้วเนาะว่าดีมานด์ซัพพลายชุดนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับทีเนี้ยเรารอจังหวะที่ราคาปรับตัวเข้ามาหาแล้วเราดรอปลงไปดูไทม์เฟรมเล็กว่ามีโครงสร้างของเทรนด์ย่อยมาแล้วหรือยังราคาเข้ามาแล้วปุ้ยเด้งไปก่อนแล้วว่าดรอปลงไปเมื่อกี้อยู่4ชั่วโมงนะดรอปลงมาเลยมา30นาทีก็ได้มา15นาทีก็ได้ผมอยากจะใช้ประมาณนี้แหละเอาให้เห็นสวิงก็พอชุดนี้มีสัญญาณแล้วนะเห็นไหมเราเห็นหรือเปล่าว่าจังหวะที่ราคาเข้ามาเนาะตัดให้อีกทีก็ได้เนี่ยชุดนี้ที่ราคาพุ่งขึ้นมาเนี่ยทำโลทำไฮสูงขึ้นแล้วในจังหวะที่ราคาม้วนตัวกลับขึ้นมาเราจะเห็นใช่ไหมว่าชุดนี้ก็จะมีเทรนด์ย่อยเทรนด์ย่อยที่ปรับตัวขึ้นมาถ้าชุดนี้ทำไฮสูงขึ้นเรามาสังเกตอะไรว่าขัดแย้งกันหรือเปล่าขัดแย้งแล้วเนาะเราก็หาจังหวะเลยว่าราคากลับขึ้นมาชุดแรกเฮ้ยไม่แตะเว้ยขอตั้งไว้หน่อยแล้วกันไว้ประมาณนี้แล้วกัน1ต่อ1ละขึ้นมาแตะไหมได้ของไหมยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ยังขัดแย้งอยู่นะอ่ะได้ของแล้วTP เรียบร้อยง่ายไหมจริงๆชุดนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะอ่ะกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งชุดนี้ยังได้ไหมเดี๋ยวรอไฮสูงกว่าชุดก่อนหน้าได้ไหมยังไม่ได้มาไหมมาไหมปึ๊บมาไหมชุดนี้ก็ได้ราคาทำโครงสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วตีขึ้นมาได้ชุดนี้ขัดแย้งไหมมือใหม่เนาะถ้ายังมองไม่เห็นนะคะแนะนำให้เอาเส้นแนวนอนมาขนาบไว้เลยเรียกว่าอะไรขนาบใช่ไหมขัดแย้งอยู่ไหม SL เหนือโซนTP อย่างน้อย1ต่อ1ไปเลยขัดแย้งจึ๊บง่ายไหมง่ายไหมง่ายเนาะคลาสสิกไดเนี่ยใช้ได้กับทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคการคอนเฟิร์มเนาะแล้วก็ถ้าเราเอามาใช้ให้ถูกจังหวะเหมือนที่โค้ชติ๋วบอกเทรนด์หลักเทรนด์ย่อยมีแหล่งอ้างอิงให้เขาสักนิดนึงเมื่อราคามันไดเราสามารถเข้าได้เลยแต่เหนืออื่นใดอันนี้จะสังเกตว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ DE 30ใช่ไหมซึ่งการเทรดดัชนีเนี่ยมันก็มีอะไรที่ละเอียดแล้วก็ล้ำลึกมากกว่านี้ด้วยเราได้คีย์ของการใช้ในรูปแบบของการกลับตัวของเทรนด์ย่อยเนาะเพื่อเข้าสู่เทรนด์หลักใช่ไหมใช่ทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีการดูนะครับของสัญญาณ RSI เหมือนกันซึ่งจะถูกสอนในงานนี้เลย4วันปั้นเทพดัชนีนะครับวันที่21 22พรุ่งนี้กับมะรืนแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะชุดนี้แหละก็จะเป็นชุดความรู้ที่จะใช้เป็นเทคนิคในรูปแบบของการตามเทรนด์เลยโดยที่เราแทบจะไม่ต้องดรอปไทม์เฟรมแล้วเป็นการเทรดเซตอัพเนาะที่จะเอาไว้เทรดสำหรับดัชนีโดยเฉพาะดัชนีมีอะไรบ้างก็ DE40 เนาะมี US 100 US 30หรือว่าถ้าพี่ๆท่านไหนที่ตื่นเช้าหน่อยก็อาจจะเป็นของญี่ปุ่นนะคะนิเคอีกเนาะแต่ว่าในหลักๆในคอร์สเนี้ยเราจะสอนหลักๆ3ตัวด้วยกันเนาะก็คือมี US 30 US 100แล้วก็ DE 40นะคะซึ่งหน้าเทรดเซตอัพที่ได้ไปเนี่ยจะเอาไปใช้ได้กับดัชนีทุกคู่เลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าสัมมนาเนี่ยสอนฟรีนะใช่คือแค่ทำคุณสมบัติเนาะเราบอกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าถ้าใครอยากรู้และเข้าใจนะมีเช็คลิสต์ในมือของตัวเองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอเรามาค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยให้วันนี้แต่วันนี้เราปล่อยคีย์แพงนะและทีเนี้ยในคอร์สของเรียน4วันปั้นเทพดัชนีเนี่ยสิ่งที่จะได้รับเลยคือการปูพื้นฐานรู้จักตั้งแต่ดัชนีเลยว่าแต่ละตัว
เป็นยังไงวิ่งเวลาไหนตลาดของเขาอยู่ช่วงไหนนะครับรวมถึงเทรนด์โซนแนวรับแนวต้านได้หมดเลยเราเคยสอนคร่าวๆไปแล้วในส่วนของหน้าที่เรามาแชร์แบ่งปันให้กับทุกคนนะครับแต่ทีเนี้ยในเนี้ยจะเป็นเช็คลิสต์ให้เลยใช่แล้วก็มีความละเอียดมากๆเนาะโซนเนี่ยที่พวกเราสอนเนี่ยจะมี2แบบใช่ไหมในแต่ละขาขึ้นขาลงก็จะมีโซนอยู่2แบบแต่ว่าโซนในของเทพดัชนีเนี่ยต้องบอกว่ามีความละเอียดยิบเพราะว่าวิธีการดูให้ชัดเจนเลยว่าดูยังไงด้วยซ้ำไปเพราะว่าอ้างอิงมาจากคอร์สหลักก็คือคอร์ส Bravo Trading System หรือว่า BTS ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงจริงๆอ่ะจะบอกว่าสัญญาณ Divergence อ่ะนอกเหนือจาก Classic Divergence อ่ะยังมีอีกสัญญาณนึงที่จะถูกสอนไปด้วยในนี้ที่เต็มบอกว่าจะใช้ในลักษณะของการตามเทรนเลยก็คือสัญญาณ Hidden Divergence นั่นเองนะครับซึ่งไม่มีใครสอนที่ไหนแน่นอนถ้าเราไปเสิร์ช Tech Book หรืออะไรต่างๆเราก็จะเห็นว่าไม่ต่างจากคลาสติกได้เลยที่มีสอนกันอย่างที่บอกไปอ่ะยกตัวอย่างให้ดูแต่ไม่รู้ใช้ตรงไหนถ้าเราเข้าไปในงานเนี้ยเราจะรู้ว่าจุดไหนล่ะที่ควรใช้นั่นเองใช่ครับนี่มีพี่แอดมินบอกมาแล้วนะคะว่างานเนี้ยฟรีนะคะทำเพียงแค่คุณสมบัติก็คือยอดฝากใหม่500เหรียญแล้วมาเจอกันงานถัดไปหลังจาก4วันปั้นเทพดัชนีมีงานอะไรจับมือทำเทรดทองเป็นนะหาดใหญ่อาจารย์เต้ยเป็นคนสอนเองนะครับจะมีออนไลน์อยู่2วันก็คือ28 29สิงหาคมและออนไซต์นะครับเจอกันที่โรงแรมต้นอ้อยแกนนะครับวันที่31สิงหาคมใช่แล้วซึ่งพอร์ตนี้พรีเมียมมากๆพรีเมียมกว่างานที่กรุงเทพอีกบอกเพราะว่ามีการเรียนออนไลน์ไปก่อนใช่แล้วให้พี่ๆไปทดลองด้วยตัวเองก่อนมีคำถามอะไรมาทำเวิร์กช็อปกันนะคะเขาเรียกว่าจับมือทำจริงๆอาจจะพี่สัก2-3คนเนี่ยต่อโค้ด1คนเลยก็ได้ครับในช่วงเวลาที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เป็นที่สนใจของคนไทยตลาดของทองคำมีความผันผวนของราคาสูงการมีความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดทองคำ Bravo Trade Academy เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เราจึงมีโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำทั่วประเทศโดยครั้งนี้เป็นโอกาสของคนหาดใหญ่และชาวภาคใต้ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจตลาดทองคำอย่างลึกซึ้งภายในงานคุณจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้โซนทำเงินที่กองทุนใหญ่ๆใช้ในการเข้าเทรดดีมานด์และซัพพลายโซนที่จะสอนอย่างเข้มข้นการดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเคล็ดลับในการเลือกแนวรับแนวต้านที่ดีที่สุดในการเทรดทองคำ The Best QM Zone พร้อมเคล็ดลับในการใช้ QM เทรดทองโดยเฉพาะพฤติกรรมของกราฟทองคำที่พบเจอและทำเงินได้บ่อยที่สุดงานนี้เราจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่28ถึง29สิงหาคมและวันที่31สิงหาคมที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราจะมีการเวิร์กช็อปทั้งวันโดยจับมือทำจริงคุณจะกลับบ้านไปเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดทองคำที่เชี่ยวชาญแน่นอนใครสนใจรีบทักหาแอดมินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ